สวัสดีครับพี่น้องป้องป่าสุขุมทุกคนนะครับเมื่อนี้นุ่มเมืองเสียบสาวเมืองขอนมาเด่นอยู่ภูเขาครับตามสัญญาครับคลิปที่แล้วว่าสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งภูเขาหลังหอนะครับนี่ถ้าก็มาถึงแล้วนะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับสาวเมืองขอนแชนแนลตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงกว่าแล้วพี่น้องมืดถึงหน่อยเด้อเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปอยทุกคนนะคะนะพี่น้องเนี่ยครับทางเป็นทางยางทางไปหาเห็ดข้างล่างนั่นก็จะเป็นหอพักครับข้างบนก็จะเป็นถนนครับนี่ครับหอพักมีห้องพักอยู่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องอีกอย่างต้องเป็นคือก่อนว่าโบเมียนยังไงบรรยากาศช่วงนี้วังเวงมากนะครับพี่น้องแม่บ้านบอกว่ากลัวมากนะครับนี่ครับผมกสีมาพ่อมองเก่าเป็นอีกฟังของภูเขานะครับแต่ก็สิยางทะลุหากันได้ทั้งภูเขามีไวไฟสิครับกิตะแต่ทุ่มมากนะครับข้างล่างที่เป็นเหมือนแล้วถนนถนนครับป่าครับพี่น้องเป็นทางยางนี่น้อยเพราะคนยางแบบไม่เคยมาจะเขียดเลยถึงมากครั้งแรกล่างจะเป็นถนนครับเห็นปะพี่น้องนี่จะเป็นลุมศพครับนอนท่านี้จะทะลุไปทางเก่านี่มองนี่จะเป็นต้นไผ่ก็แล้วนี่ก็สิมีต้นใหม่เลยและสีเลยมากถ้าพี่น้องมาเอาหน่อใหม่อยู่นี่ก็สิเป็นสวนผักเพิ่นครับนี่หน่อใหม่แต่เนี่ยสิมีหน่อใหม่เงินเมื่อไหร่ต้นไผ่ครับพี่น้องแต่มีหน่อใหม่อยู่แถวเนี่ยยางมาสวดมองเก่าพี่น้องทางลงมองเก่าครับตอนนี้ก็ประมาณ15 ทุ่มกว่าเกือบ20 ทุ่มแล้วแต่ว่ายังเห็นหุ่งอยู่ทางเก่าทางลงเป็นภูเขาพึ่งมาครั้งแรกครับคือมาหอดแค่เก่าเนี่ยเราบ่เคยเข้าไปข้างในแต่พี่จังพี่น้องเห็นนะครับเป็นป่าเป็นทางต้นยางมีหลุมศพมีหยังความเนี่ยเป็นถนนที่เฮาใครเบิ้งทั้งภูเขาหนึ่งหันครับแล้วสิพัดยางไปเบิ้งข้างทางภูเขาอันนี้คือบรรยากาศครับเกาหลีจะเป็นตึกหลายๆครับบรรยากาศ
ทางข้างนี่ครับตอนหัวค่ำของประเทศเกาหลีครับทางข้างกับสิบมิตรเนี่ยครับทางภูเขาเหยียบถนนอันนี้คือภูเขาที่เขายางขึ้นไปเมื่อกี้มีต้นไม้หน่อยๆทางข้างที่ย่างไปเบื้องต้นไผ่ครับพี่น้องจักหน่อยหนาห่อนๆมันอีก2เดือนก็สิมีหน่อใหม่ครับเพื่อได้มาหาสู่พี่สู่น้องเบิ่งนี่ครับก็สิมีต้นไผ่น่าจะมีหน่อใหม่อยู่แถวนี้ต้นไผ่นี่ครับมืดแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นเมียงดอกไฟรถเมล์ถือโปรแมนนะแผนที่อำเภอเขาไปกลับบ้านนะตอนนี้ก็มาห้องแล้วเด้อพี่น้องหอดห้องครับ มืดแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องถ้ามักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ